สวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกนะครับสวัสดี FC เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้พามาพูดคุยกับหนุ่มน้อยหน้ามนน้องโอมนะครับเจอกันที่ประตู3กับเจ้าอีซูซูตัวนี้มัน GX320ครับโอ้ชัดเลยน้องโอมครับสวัสดีครับน้องโอมสวัสดีครับครับอันนี้คือชื่ออะไรนะชื่อโอมครับธนพัฒน์อ๋อตัวนี้มันเป็นเราเป็นคนจังหวัดอะไรนะเป็นคนบางบ่อนะครับคนอยู่ปากใต้อ๋อแล้วรถจอดอยู่ที่ไหนรถจอดอยู่ซอย204ครับอ๋อแล้วเห็นบอกว่าใบขับขี่เพิ่งได้เหรออายุเท่าไหร่อายุ22ครับเพิ่งได้ใบขับขี่เมื่อเดือน7ที่ผ่านมาไปทำที่ไหนทำที่บางปูครับบางปูคิวยาวหน่อยใช่สอบยังง่ายเหมือนเดิมไหมยังสมัยพี่สอบเดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็ถอยขึ้นมาแค่นั้นของผมคือผมไปเรียนคอร์สที่โรงเรียนแล้วก็เอาหนังสือรับรองไปถ่ายรูปแล้วก็ยื่นสอบประวัติรอประวัติที่เข้าแล้วก็ผ่านที่บ้างอ๋อเหมือนเราผ่านโรงเรียนเหรอใช่ว่ารีบใช้ด้วยแล้วมันเสียเยอะไหมผ่านโรงเรียนก็6,000ใช้เวลานะฮะ6,000ก็เรียนที่โรงเรียน3วันก็คืออบรม2วันแล้วก็สอบปฏิบัติ1วันสอบปฏิบัติก็คือขับที่โรงเรียนเลยเหรอใช่ถอยเดินหน้าแล้วพอไปบางปูแล้วเราไม่ต้องทำอะไรละไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่หมายถึงว่ายื่นหนังสือรับรองที่โรงเรียนแล้วก็เอาหนังสือรับรองจากบางปูไปคุมพิสูจน์หลักฐานสอบประวัติปั๊มอะไรในมือก็เท่ากับเราอายุ22เต็มบริบูรณ์ปุ๊บก็ไปทำเลยประมาณนั้นใช่ครับได้ยินว่าคันนี้ผ่อนเองตัวนี้มันเป็นรุ่นอะไรนะอันนี้เป็น GX320 ครับแบ็คโหลดประมาณปี 50ครับประมาณปี50เท่าๆของพี่ชัยพล GX320 เลยใช่ไหมใช่ฝากระโปรงเข้าไปเลยฝาอันนี้สลักมันแตกครับก็เลยพังอ่างไม่ได้จองใครประมาณปี50ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายเลยใช่ไหมก็เป็นตัว U2 ครับพี่ตัว U2 ไฟขาวตัวสุดท้ายอ๋อตัว U2 ไฟขาวเพราะว่าถ้าถัดจากนี้จะเป็น36ตัวกระจกข้างประตูแล้วครับอ๋อเป็นไฟขาวอันนี้คือ U2แต่ตัวนี้มันเหมือนมันเคยมีสเกิร์ตหรือเปล่าสเกิร์ตน่าจะไม่มีมาไม่มีเลยใช่ไหมครับเราไม่อยากใส่หรอก็เดี๋ยวผมจะทำไอเปลี่ยนสเกิร์ตตัวนี้เดี๋ยวสเกิร์ตนี้มันแตกเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนสเกิร์ตนี้แล้วก็ใส่สเกิร์ตพังถ้าจะเปลี่ยนแล้วก็เป็นเลนเลยก็ได้นะใช่ไหมก็สวยดีทะเลนแล้วตัวเนี้ยเห็นบอกว่าขับ2คนเหรอยังไงอ๋ออันนี้ผมขับ1หัว2หางครับ1หัว2หางใช่เห็นบอกว่าแต่ก่อนอะไรป้าเขาขับคันนี้แต่ก่อนอ๋อไม่ใช่คือตะก่อนป้าผมก็ทำรถอยู่แล้วอ๋อก็ทำรถใช่แล้วก่อนก็มีคนขับแล้วพอผมเขาส่งเรียนจบป.ตรีเขาก็เลยให้รถผมมา1หัวก็เลยเราคนบางบ่อเลยเหรอใช่ครับคนบางบ่อป้าก็คนบางบ่อเลยป่ะป้าคนบางบ่อครับแล้วก็แฟนป้าคนสุรินทร์สุรินทร์แถวนั้นก็ทำรถอยู่แล้วสุรินทร์มีน้ำผีเกียรติเขาถนัดทางนี้ครับแล้วพอมีคนขับอยู่อ๋อแล้วก็ทีนี้พอเราจบป.ตรีไปทำใบขี่มาปุ๊บแต่ยังกินขับตั้งแต่ยังไม่มีใบขี่หรอมั้งใช่ครับขับตั้งแต่ยังไม่มีใบขี่แล้วพอเราทำใบขี่มาปุ๊บใส่เข้าพอเราทำใบขี่มาปุ๊บก็คือมาวิ่งประจำเลยใช่ไหมใช่ก็มาขับเองเลยขับคนเดียวนี่ขับนานยังขับประมาณตั้งแต่เดือนแปดประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนอ๋อเพิ่งเริ่มก็ถือว่าเพิ่งเริ่มครับแล้วก็คือมีใครนำทางเราก่อนไหมก่อนที่เราจะวิ่งเองวิ่งตู้เนี่ยอ๋อก็มีพวกคนขับอะครับแต่ก่อนก็วิ่งตามคนขับเขามีหลายคันเหรอมี15หัวอ๋อหมายความว่าสุขอารมณ์นี่ป้ายสติ๊กเกอร์สุขอารมณ์นี่คือของป้าดูเลยอ๋องั้นเคยเห็นอยู่เคยวิ่งงานเจอกันสุขอารมณ์แต่คันนี้ไม่เคยสังเกตแล้วอ๋อเขาทำเป็นสุขอารมณ์นำชัยทรานสปอร์ตก็คือจอดอยู่ที่บางพีบางบ่อก็หอจกก็จะเป็นของสมุทรปราการนะมั่งทะเบียนสมุทรปราการใช่ไหมใช่เขามีสิทธิ์ประกันใช่แล้วก็พอผมเรียนจบเขาก็ให้มาหัวหางให้มาทำวิ่งกับเขาเลยโอเคครับอ๋อพอเราเรียนจบแล้วเนี่ยป.ตรีนี่จบโลจิสติกอ๋อมาทางนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วป้าเขามีความตั้งใจจะให้เราไปทำอะไรหรือเปล่าถึงให้เรียนประมาณนั้นอ๋อไม่ครับเรื่องเรียนเขาแล้วแต่ผมจะเลือกเรียนแต่ว่าที่บ้านผมทำแล้วผมก็เลือกเรียนโลจิสติกจนมาเขาก็ให้รถมาทำ
พอแล้วเย็บเย็บมานี่นิดนึงให้มันได้ทั้งคันไปเก่าไปอ่ะสวยเลยนี่ตอนนี้พออีกนิดนึงได้ไหมได้แล้วพอก็คือเราเรียนเราเรียนจบมาก่อนที่เราเรียนเราศึกษาได้ไปกับรถอะไรพวกนี้ไหมก็ไปอยู่ครับแต่ก่อนก็ไปนั่งเป็นเด็กรถกับคนขับครับอ๋อมันก็เลยพอเราพอรู้หมายความว่าเราก็พอรู้บ้างคุกคีอยู่แล้วตัวนี้เห็นบอกว่าส่งเองคือยังไงอ่ะเขาหมดงวดหรือยังป้าเป็นคนส่งให้ครับแต่ว่าผมวิ่งหมดตัวเองแล้วก็เหมือนว่าเขาให้เลยอย่างนี้เหรอใช่ครับอ๋อเหมือนว่าอ๋อแต่คันนี้แต่ในความเป็นจริงคือมันก็ยังมีงวดอยู่ใช่อ๋อป้าเขาบอกว่าเอ้ยเอาไปส่งเลยแล้วต้องส่งต่อจากป้าเท่าไหร่ยังไงอ่ะผมไม่ได้ส่งต่อมันต้องบอกว่าผมวิ่งผมใช้ทุนตัวเองวิ่งงานแล้วพอเงินออกก็ผมรับผมเก็บเป็นของผมเลยส่วนงวดรถกับงวดรถป้าเขาเป็นคนส่งงวดรถแล้วเขาจากไหนไปส่งก็วิ่งเขาจากคันอื่นใช่จากคันอ่ะเขาไม่เอาจากคันนี้บ้างเหรอก็เหมือนเขาให้มาทำไม่ใช่เขาหมดแล้วเหรอเขามากี่ปีแล้วคันนี้จำได้ไหมคันนี้หมดไปรอบนึงครับแล้วก็ไปเข้ามาอ๋อเข้าเอาเงินมาหมุนเนาะแล้วก็ตัวนี้ทำอะไรไปบ้างจากที่เห็นคือเปลี่ยนกระจกใช่ไหมเปลี่ยนขากระจกเปลี่ยนกระจกแล้วก็ใส่แก้มใส่แก้มเลดพอจำราคาได้ไหมแก้มเลดเท่าไหร่อ๋อแก้มเลด TTY 1,900 ครับคู่นึงอ่ะนะใช่แล้วเขาก็สั่งแล้วเขาก็ส่งมาเขาก็ส่งมาพี่สบายรู้จักก็ไปฝาครอบนี้ก็ TTY 1,300ก็ไม่แพงติดใส่นานยังมันไม่เป็นแดงมันไม่แดงอ่ะใส่นานยังใส่ยังไม่2เดือนอ๋อยังไม่นานเดี๋ยวถ้ามีน้ำยาอะไรที่แบบว่าเขาบอกว่าขัดดีๆอย่าเพิ่งไปใช้นะหลังจากที่ขัดเงาๆแล้วถัดจากนั้นไปมันจะแดงโดนอยู่กว่าจะแก้มือได้ตอนขัดอ่ะอันที่เขารีวิวดีๆใน TikTok ใน YouTube ก็ช่างอ่ะมันขัดเงาจริงสะอาดจริงเหมือนที่เขาบอกแหละแต่ถัดจากนั้นมาแดงเร็วกว่าเดิมถ้ามันอยู่เคลือบเดิมเงี้ยถ้าไว้ได้นานก็ใช้ไปก่อนหรือถ้าจะแบบขัดแบบมันไม่กัดเหมือนว่าน้ำยาพวกนั้นมันจะกัดสารเคลือบหรือเปล่าถ้าเราใช้คาโก้หรืออะไรพวกนี้อาจจะไม่เป็นไรผมเห็นที่สื่อรีวิวบอกว่าจะเป็นซื้อโอ้แดงกว่าจะแก้ได้แต่ตอนนี้แก้ได้ก็คือขัดแล้วมันดีมันเงาเสร็จแล้วพอฝนตกมั้งแล้วมันแดงเลยก็เลยขัดใหม่เอาน้ำยาเดิมมาเลยขัดใหม่แล้วก็รอบหลังอ่ะเอาคาโก้ผสมน้ำเช็ดอีกรอบนึงเหมือนมันเคลือบเออทีเนี้ยได้เดี๋ยวเราคุยบนรถหน่อยได้ไหมได้สตาร์ทก็ได้นะเดี๋ยวผมใส่แมสแล้วนะครับเขาคุยบนรถหน่อยน้องโอมอายุ22ปีมีท.3นะครับแล้วก็เขาก็ของเราก็จอดไว้ข้างหลังแอร์เย็นเพียงพอใช่ไหมแอร์เย็นครับปกติครับวิ่งคนเดียวอย่างนี้เหรอวิ่งคนเดียวครับภายในก็วิ่งคนเดียวก็ไปแล้วก็นอนข้างในภายในสวยของพี่โน้ตเลยของพี่โน้ตเย็นโอ้ของพี่โน้ตหนักกว่านี่แต่ของพี่โน้ตเขาคัน320ที่ถ่ายล่าสุดเขาเก็บภายนอกแต่ภายในเขาหนักอยู่ก็ของผมฝ่ายจะมาขับคนขับก็หลายมันหลายมือเพราะมันอายุมากแล้วรถใช่ภาพนี้ก็โอเคอยู่ก็กระจกไฟฟ้าทีนี้เราอย่างเราวิ่งงานของป้าเนี่ยปกติเราวิ่งงานแถวไหนผมจะวิ่งแถวลาดกระบังคลองเตยแล้วก็พวกโซนสาไทยเส้นพิจารครับแล้วเราทำยังไงเวลาเราไม่รู้อย่างลานตู้หรือลานท่าเรืออะไรเงี้ยก็ถามใครถามคนขับบ้างแล้วก็ศึกษาจากพวกยูทูบอ๋ออย่างผมดูของพี่ก็รู้จักหลายลานอยู่ใกล้ใช่ไหมถ้าลานเขาไม่ให้ถ่ายในลานเขาเริ่มรู้จักไปเส้นไหนเส้นไหนแล้วผมเปิดเส้นทางยังถ่ายได้แต่ในลานตู้บางลานเขาเริ่มไม่ให้ถ่ายแล้วไม่รู้กลัวอะไรแล้วก็ไอเห็นบอกว่าอันเนี้ยก็คือวิ่งบรรจุอาหารหมาแถวๆบางทีเขาเรียกอะไรบางมีคมฟรีโซนบางกับฟรีโซนอะไรเงี้ยแล้วมาคืนที่นี่แล้วอย่างคืนนี้เรามีงานไปไหนต่อเดี๋ยวนี้ผมมีรับ NFP ครับตู้เปล่าลงปีหนึ่งเขาบอกแล้วว่าตู้เปล่าใช่เหมือนวิ่งสายเรือประมาณนั้นใช่ครับใช่ตู้เปล่าตู้สั้นตู้ยาวอะไรนะครับตู้สั้นตู้ยาวอ๋อตู้ยาวพี่อ๋อเขาไม่ถ้าเราสองสั้นมันจะคุ้มกว่าไหมหรือว่ามันราคาเท่ากันสองคือสองสั้นแบบตู้เปล่านะขึ้นอยู่กับน้ำหนักถ้ายิ่งน้ำหนักสินค้าเยอะไอ้ตู้เปล่าไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าตู้เปล่ามันก็จะมีเรทราคาของมันอยู่แล้วถ้าเป็นตู้หนักก็จะเป็นเรทราคาหมายความว่า
สุขอารมณ์เนี่ยเขามีวิ่งตู้สายเรืออยู่แล้วเหมือนว่าแซมประมาณนั้นมาแซมเฉยแล้วอย่างเรารู้ไหมว่าเราเอาไปแล้วเราเอาอะไรกลับอ๋อรู้ครับอย่างผมเอา NFP ไป B1 แล้วผมก็รับ B1 กลับ NFP จบในตอนไหนจบตอนไหนกลับมา NFP อีกรอบนึงหมายความว่าในคืนนี้เลยปะก็ใช่เดี๋ยวผมไปคืนนี้ก็ไม่ต้องนอนเลยใช่ไม่นอนแล้วกลับมาปกติจบสักกี่โมงรู้มั้ยปกติผมวิ่งถ้าตอนนี้ประมาณ 3:00 นถ้าในท่าไม่ติดนะถ้าในท่าไม่ติดน่าจะประมาณ 4:00-5:00 เช้ามืดเดี๋ยวผมกลับมาที่นี่อ๋อแล้วซัดมอเตอร์เวย์ยาวเลยปะใช่มอเตอร์เวย์ยาวอ๋อมันจะง่ายหน่อยแล้วเช้ามีงานต่อด้วยสมมติถ้างานประมาณนี้เรามีเช้าต่อปะอ๋อถ้าเช้าผมเดี๋ยวผมต้องรอพี่ชายเขาส่งบุ๊คมาต้องดูว่ามีไหมน่าจะมีโอ้แปลว่าเขาหมุนรถได้ดีเลยนะรถทุกคันเขาก็วิ่งประมาณนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็หมายความว่าสุขอารมณ์ที่งานเยอะก็มันอยู่ที่บางช่วงอะพี่เป็นบางช่วงอย่างรถถ้าเกิดมีพวกงานตู้เปิดเขาก็จะให้พวกคนขับที่แบบถอยเก่งๆเขาไปงานตู้เปิดนะครับว่าวิ่งหมายความว่าไงหมายความว่าเรานี่ยังไม่เก่งอ่ะก็ผมเพิ่งจับได้ไม่นานพอดีผมขับ6ล้ออยู่ครับขับจาก6ล้อเพิ่งมาอย่างนั้นถามหน่อยวันที่เราแบบบินเดี่ยวคนเดียวเลยอ่ะวันที่เราได้แบบขี่รถบินคนเดียวเลยพอจำได้ไหมเราไปหน้างานที่แบบต้องถอยแบบยากๆพอจำได้ไหมครั้งแรกๆเลยครั้งแรกวันแรกก็ชนนะครับเกี่ยวที่ไหนใช่วันแรกผมเกี่ยวกระจกแท็กซี่แยกบางนาเลยครับอ๋อคือยังไม่ได้ถอยเลยนั่นคือเลี้ยวธรรมดาใช่ครับเกี่ยวตีวงไม่พอประมาณนั้นใช่ครับผมไปรับตู้เปล่าที่ท่าพุงเกี่ยวกระจกเขานั่นคือเที่ยวแรกๆใช่เที่ยวแรกเลยเราถอยไหมเที่ยวแรกมีจำได้ไหมเที่ยวแรกก็มีถอยอยู่ครับแต่ก็ถอยเปิดประตูบ้านถ้าผมไม่มั่นใจก็เปิดประตูลงไปเดินลงไปดูท้ายเลยก็คือถอยได้ไม่มีใครมาดูมาช่วยใช่ไหมใช่ครับว่าหน้างานจริงมันก็ต้องลุยว่าจริงๆเขาก็ให้ลงมาดูแหละถ้าความถูกต้องเปิดประตูเปิดกระจกเขาก็ทำได้หมดเลยสองคนก็ลงมาดูได้ถ้าไม่มั่นใจตอนนี้หัดใหม่ๆก็ลงนะแต่พอเป็นแล้วขี้เกียจลงมันเหนื่อยนะขึ้นลงนะใช่พี่ไกลด้วยนะไปดูท้ายผมไม่สูงแต่ยังพวกสามพวกของพี่ฝ่ายจะขึ้นนี่แล้วเวลาคนดูท้ายบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะบางทีเขาบอกไม่เป็นเขาหวังดีนั่นแหละแต่บางคนบอกไม่เป็นเคยชนเพราะคนบอกท้ายหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วก็เราต้องเขาเรียกอะไรวินิจฉัยเอาเองอ่ะเขาดูให้ก็อย่างว่าแต่นี่พอเอาตัวรอดได้แล้วมั้ง2-3 เดือนนี่เนาะก็พอได้อยู่แล้วพอได้อยู่ครับอย่างนี้ก็ถอยหน้าทางก็เริ่มคล่องกว่าแต่ก่อนหมายความว่าถ้าไปหน้างานแคบๆแกปล่อยไปยังแกปล่อยไปบ้างยังหน้างานแคบๆยังครับส่วนใหญ่จะวิ่งแต่พวกตู้บรรทุกที่แบบง่ายๆยังไม่เจอตู้เปิดที่เข้าแบบในรอบสองแปลว่าแกวางแผนมาแล้วแกว่าให้มันประมาณนี้แหละจะได้ซึมซับไปเรื่อยๆนะถ้ารัดไปตรงยากๆเลยมันจะลำบากคนอื่นไหมแล้วก็อย่างนี้เรางานที่เราวิ่งเห็นบอกว่าลงทุนเองหมายความว่าไงล่ะน้ำมันป้าที่เขาให้รถผมอ่ะเขาให้รถมาหัวหางส่วนเงินทุนที่ผมใช้หมุนในการเติมน้ำมันทางด่วนป่ายางรับตู้ขึ้นตู้อันนี้เป็นเงินทุนของแม่ที่ให้มาก็เหมือนเงินเราแหละใช่ไหมครับแล้วพอเราวิ่งก็เหมือนเราก็ต้องวางบินกับป้าใช่ครับแล้วเขาก็จะจ่ายมาเราก็จะมีหักแค่ค่าใช้จ่ายกับค่าน้ำมันทางด่วนใช่หมายว่าค่างวดเราก็ไม่ต้องไม่ต้องส่งพอรู้ไหมมันเหลือเยอะไหมอันนี้ที่เขาให้มาเคยรู้ไหมเหลืออยู่ประมาณน่าจะถึงแค่เดือน7-6-6อันนี้เดือน7-6-6ปีหน้าครับประมาณปีครึ่งปีหน้าหมดแล้วน่าจะปีกว่าปีประมาณปีหนึ่งไม่ถึงปีด้วยเนาะใช่เดือน7-6-6ก็ประมาณอันนี้เดือน11แล้ว8 เดือนพอประมาณ8 เดือนครับโอ้ไปแล้วรถมันใกล้หมดแล้วอ๋อมันคือมันหมดไปแล้วเขาเอาเงินหมุนมาเราไปเข้าแล้วเรามีอย่างเราหน้าตาประมาณนี้เราชอบแบบรถแต่งเหมือนคนอื่นใช่ไหมผมก็ชอบเหมือนใช่ไหมแต่ว่าอย่างเราขับรถเองเราลงทุนเองเราจะเอาเงินทั้งหมดที่ได้มาไปแต่งคนเดียวมันก็ไม่ได้อะพี่ไหนผมจะป่าเสียดายไหนผมจะทำยางซ่อมรถจิปาถะทุกอย่างมันเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันมีรายจ่ายใช่ครับอย่างเนี้ยอย่างเพิ่งตอนผมวิ่งเดือน7ผมต่อประกันไป54,000ก็ประกันมันจะมีประกัน54,000ชั้น3ตัวเพชร1ครับชั้น1เลยเหรอใช่หัวอย่างเดียวหัวกุ้มหางป่ะหัวกุ้มหางโอ้ยชั้น1เลยเหรอของเองทำชั้น3เองชั้น3รู้สึกจะ 40,000 กว่าบาทแต่ทำหัวกุ้มหางเหมือนกันแล้วก็อีก 10,000 กว่าบาทประกันสินค้าเป็น 13,000 บาทอ๋อเราวิ่งแล้วก็วิ่งแซมสายเรือโอ้โหถ้าเจองานอย่างนี้ไม่ต้องนอนกันพอดีแล้วแหลมฉบัง
ไว้ใจไม่ค่อยได้เลยติดหรือเปล่าไม่รู้บีจะไปลงบีไหนนะลงบีหนึ่งครับบีหนึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมั้งผมอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้แต่ถ้ารถมันติดขากลับก็คงต้องจอดนอนก็แล้วก็มาจบที่ตอนเช้าเอาครับพี่ครับก็อายุ22ปีโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะแล้วก็จบอะไรนะปจบปตรีครับโลจิสติกครับมองไว้เฉียวเนี่ยพี่หมายความว่าอนาคตนี่เราก็จะมาอยู่เกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วงั้นมาถึงสุดท้ายแล้วเรื่องรถเห็นบอกสมมติว่าสภาพเนี้ยเราคิดอยากจะทำอะไรมันเพิ่มอันนั้นคืออะไรตรงนั้นอ๋ออันนี้เป็นวัดบูทเทอร์โบครับแล้วอันนี้ก็วัดแบตเตอรี่ต่อจริงไหมต่อจริงเลยครับเวลาเร่งเครื่องขึ้นแต่ว่ารถเปล่ามันไม่ขึ้นบูทมันยังไม่โบนไม่เปิดใช่ครับต่อเองเหรอต่อเองเลยครับก็อย่างที่ร้านพวกผมก็ซ่อมกันดีแล้วเรามีโครงการจะทำอะไรเพิ่มคันนี้ก็โครงการภายในน่าจะยังไม่ทำดีภายในมันไม่ภายนอกให้ดูดีกว่าภายในเอาสะอาดก็พอแล้วมันก็จะสวยแล้วคันนี้คันเงาภายนอกเราคิดว่าจะทำอะไรอ่ะคันนี้คิดว่าเราก็อยากทำกันสเกิร์ตกันชนทำสเกิร์ตอะพี่แล้วก็เลมพวกของเงาพวกอะไรชุบมาแล้วก็ใส่เสายาวแค่นั้นเสายาวก็ไม่แพงนะแต่ไอ้นั่นข้างนึงก็ยังไม่ได้ใส่เลยผมดูร้านที่พี่นี่มาอยู่ตรงคลองส่งน้ำพันเดียวใช่แล้วผมจะไปเพิ่งรู้นะว่ามันมีพันเดียวขายด้วยแต่ว่าแบบเดิมเลยแต่ถ้าเป็นสปริง 1,500 เขาบอกว่าสปริงยังหายากหน่อยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกแต่ที่ใส่มานั่นคือธรรมดาไม่ใช่สปริงมันธรรมดาเลยก็ไม่เห็นมันจะหักเลยมันชนกิ่งไม้ดึงเฉยๆหรอกคนนั้นแหละลิบบิ้นเนี่ยพันอยู่กับกิ่งไม้ไปเลยปกติชนนะมันเต๊กๆๆไม่มีอ่ะมันงอได้มันไม่หักง่ายๆโอ้นานแล้วนะตัวนั้นก็คือมาขับอ่ะไปเก็บของเก่าเขามาใส่ด้วยโอ้โคตรทนนี่ก็เลยคิดว่าจะใส่แบบเดิมนั่นแหละ 1,000 วันที่ผ่านตังมีน้อยก็เลยไม่ได้จอดวันที่มีตังเยอะยังไม่ผ่านก็ยังอยู่อ๋ออยากได้เสาธง 3.50 มั้ง 3.50 พอดีใส่ประมาณเหมือนของพี่มันมี4เม็ดด้วยนะแต่ว่า4เม็ดผมกลัวมันจะสูงไปหน่อยมันต้องใส่ข้างล่างไอ้ที่เขาใส่ข้างล่างแต่ถ้าเราใส่บนกันชนน่ะผมจะการนั่งบนกันชนเออง่ายดีมันสวยด้วยใช่ข้างล่างก็ต้องทำขาอะไรอีกไหมลูกใช่ไม่สวยต้องแปลงของเราก็ชอบแต่งรถอยู่ครับก็เดี๋ยวก็คือลานตู้ในประมาณ 2-3 เดือนที่เราวิ่งหมายความว่าเรามีความรู้ก่อนแล้วรู้จักมนในกรุงเทพอ่ะในกรุงเทพผมนี่ 2-3 เดือนที่วิ่งมาไม่ค่อยได้วิ่งไม่ค่อยได้วิ่งด้วยก็มีแต่ไปอย่างนี้เลยลาดกระบังแหลมนี่เลยใช่ลาดกระบังงั้นก็ลาดท่าปูนก็ฟังลานพวกลานใหญ่ๆลานเรืออะไรเงี้ยเนาะใช่อ๋อลานถามว่าลานตู้เปล่าวิ่งรับตู้บรรจุเราไปได้หมดไหมนะอ๋อต้องถามเขาถามเขาถ้าไหนไม่เคยไปก็โทรเช็คกับพวกคนขับก่อนครับงั้นย้อนไปถามเรื่องใบขับขี่นิดนึงใบขับขี่เนี่ยเห็นบอกว่าทำ 6,000 เนี่ยคือมันอยู่ที่ไหนโรงเรียนที่บอกโรงเรียนสอนขับรถแอสวายชลบุรีอยู่ตรงข้ามกับขนส่งชลบุรีเลยครับเราไปทำที่นู่นแต่นักให้มาสอบมารับไปขี่ที่นี่แต่ผมมาจองคิวที่นี่เพราะว่าผมคิวจองคิวถ่ายรูปเฉยๆใช่ไหมจองคิวสอบประวัติสอบประวัติการถ่ายรูปพอสอบประวัติเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปเพราะว่าไปที่เราผ่านที่นู่นมาแล้วอ๋อใช่หมายความว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่สนใจก็คือไปที่โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ชลบุรีได้มันจะก็คือพิมพ์ Google ขึ้นเลยใช่ใช่ครับอ๋อสอนขับรถแอดวานซ์ชลบุรีก็คือเคสท.3นี่ก็คือ 6,000 ใช่ครับท.2ท.4นี่ราคาเท่ากันมั้ยท.2น่าจะ 6,000 ระยะเวลามันเท่าไหร่นะเราอยู่นี่เราก็ต้องวิ่งไปนู่นน่ะนะวิ่งไปเรียนที่นู่นน่ะใช่ครับผมเพราะผมรีบใช้เลยพี่อ๋อระยะเวลามันเท่าไหร่ผมเรียนที่โรงเรียนต่อขับรถ3วันแล้วก็มา3วันก็ไปกลับเงี้ยใช่ครับแล้วพอวันที่4ผมก็มาผมจองคิวมายื่นสอบประวัติแล้วขนส่งเขาก็ให้ใบสอบประวัติมาที่กองพิสูจน์หลักฐาน45วันใช่แล้วก็รออีก45วันแล้วก็ไปถ่ายรูปที่บางกุ้งก็เท่ากับเดือนกว่าใช่ประมาณคือเดือนกว่าอยู่ที่ประวัติอย่างเดียวเท่ากับทำไปพีแค่4วันใช่ครับพอบอกเบื้องต้นได้ไหมอย่างเขาบอกว่า3วันเนี่ยเขาทำอะไรบ้างที่โรงเรียนอ๋อ3วัน2วันแรกเขาจะเป็นการทำข้อสอบกับการอบรมพี่ทำข้อสอบในคอมทำข้อสอบที่เราจะใช้สอบภาคเนี่ยวันที่3ก็คือขับเลยใช่วันที่3ก็สอบถอยพี่ก็แปลว่าท่ามันก็ต้องยากอ่ะดิถ้าในโรงเรียนเงี้ยท่าเยอะมั้ยก็3ท่าพี่เดินหน้าแล้วก็ถอยตรงแล้วก็ถอยแทงซ้ายแล้วก็มาตรฐานเลยกันเดินหน้าคิดฟุตบาทมาตรฐานเดียวกันกับขนส่งอะไรงั้นน่ะเพราะว่าขนส่งเค้าก็จะประมาณนี้ครับ
โอเคไว้ว่าเราเจอกันรอบหน้ากลางวันเนาะหรือถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบางฝุ่นสักหน่อยก็ดีนะตัวแม่อ่ะข้างหลังยังไม่ได้ไล่เก็บเลยถ้าใส่ตัวเงาจะสวยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันเดี๋ยวเราค่อยถ่ายเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับ